สวัสดีผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับพูดคุยกับทางแม่สาวิตรีหรือแม่ของน้องชมพู่คุณผู้ชมครับรวมถึงพ่อนะฮะก็คืออนามัยแล้วก็ยังมียายสมควรมีตาชาญแล้วก็ยังมีนารินหรือน้าแตนะฮะน้าของชมพู่นะฮะวันนี้นั่งอยู่ในรายการโหนกระแสสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับจริงจริงยังมีครอบครัวมากกว่านี้ค่ะใช่ถูกไหมฮะเมื่อวานนี้ผมพูดในรายการไปบอกคิดว่าแม่โดนผีลักซ่อนตรงปรากฏตัวแล้วนะเจอกันได้คุยกันแล้วนะฮะแม่เมื่อกี้ผมถามในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปแล้วขออนุญาตถามซ้ำนิดนึงแล้วกันนะฮะวันนี้แม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีประเด็นคนเนี่ยโกรธแม่มากคือทัวลงอ่ะใช่ถูกไหมเพราะแม่เนี่ยไปกล่าวขอโทษนะไม่ได้กล่าวหาไปสงสัยลุงพลทำให้คนเขาบอกว่าโอ้ยลุงพลเป็นไปไม่ได้หรอกแกเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนน้ำเสียงแบบชัดเจนแต่แม่เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยดูอ้อมค้อมอึกอักแม่มองเรื่องนี้ยังไงแม่มองว่าแม่ก็ไม่ได้ปักปั๊มลุงพลนะแม่แค่สงสัยค่ะลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถ้าสักวันหนึ่งลุงพลพิสูจน์ตัวเองแล้วตอบคำถามแม่ได้แล้วแม่จะถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คนร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์แม่พร้อมที่จะขอโทษเขาคือพร้อมกราบขอโทษเลยใช่ค่ะทำไมวันนี้แม่ถึงไม่เจอเขาอ่ะผมก็พยายามบอกแม่เอาลุงพลมาเลยไหมเอามาคุยกันเลยเนี่ยตอนหน้าเนี่ยจะได้เคลียร์กันไปวันนี้ทำไมแม่ถึงยังไม่เจอเขาเหรอคือจากประเด็นมันเพิ่งเริ่มมา 2-3 วันอะทุกคนยังอารมณ์ร้อนอยู่ค่ะแม่คิดว่าไม่ว่าแม่หรือลุงพลอะยังไม่พร้อมที่จะเคลียร์กันแม่ขอเวลาหน่อยขอให้ใจเย็นลงกว่านี้เราจะเคลียร์กันเข้าใจกว่าที่ว่าจะมาใช้อารมณ์ใส่กันแต่แม่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดลุงพลเดินมาปุ๊บแม่ลุกแล้วแม่ไปเลยนะทำไมขนาดนั้นเลยเหรอแม่ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมนะถ้าเกิดมาอะไรอ่ะมาทะเลาะกันออกสื่อมันไม่ดีค่ะคือกลัวไม่คิดว่าจะมาสมานฉันท์เหรอคิดอย่างเดียวต้องทะเลาะกันแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าใจลุงพลร้อนแค่ไหนใจแม่จะร้อนด้วยหรือเปล่าแม่จะขอเก็บอารมณ์ตอนนี้ไว้ก่อนขอให้ใจเย็นกว่านี้หน่อยผมถามนิดนึงแม่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะถามนิดนึงแม่เท่าที่ผมตามข่าวแม่มาเนี่ยแม่พูดคำนึงบอกว่าแม่สงสัยลุงพลตั้งแต่แรกแล้วทำไมวันนั้นไม่พูดตั้งแต่แรกที่แม่เนี่ยสงสัยทำไมเพิ่งมาพูดวันนี้คือจากข่าวที่ถามนักข่าวก็มาสื่อต่างๆก็มาถามแม่ตลอดว่าแม่สงสัยใครไหมแม่สงสัยลุงพลหรือเปล่าแม่สงสัยญาติแม่หรือเปล่าคือถามตั้งแต่แรกเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะนักข่าวเป็นคนมาถามแม่เองเหรอว่าแม่สงสัยลุงพลหรือเปล่าถามนานแล้วค่ะแทบทุกวันว่าถ้าเกิดอย่างสมมติว่าถ้าเกิดสักวันนึงมีญาติแม่ตกเป็นอะไรหวยออกที่ญาติแม่ประมาณนี้ค่ะเขาจะส่งคำถามมาให้แม่ตลอดจนวันหนึ่งแม่หลุดคำนี้ออกมาหลุดว่าหลุดว่าแม่สงสัยลุงพลแม่ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดก็คือพูดไปแล้วก็ท่านก็ต้องยืนยันอธิบายไปเลยแล้วกันว่าทำไมแล้วทำไมแม่ถึงต้องสงสัยครับก็จากที่แม่ก็ดูข่าวเหมือนกันลุงพลให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยตรงกันแม่ก็เลยสงสัยแม่ก็สงสัยค่ะแต่แม่ไม่ได้ปักปั๊มคือสงสัยว่าเขาพูดไม่เหมือนกันค่ะใช่สงสัยจากที่เขาพูดไม่เหมือนกันอะหมายความว่าไงฮะคือเขาออกทีวีช่องนี้พูดอย่างนี้ทีวีช่องนี้พูดอย่างนี้หรือว่าไงค่ะแล้วตอนที่เขาให้ปากคำแม่รู้ไหมเขาให้ปากคำแม่ไม่รู้หรอกค่ะแล้วแม่เคยได้ยินไหมว่าเขาพูดยังไงที่ตำรวจอะที่ตำรวจแม่ก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าอย่างแม่กับพ่อก็คือเราจะแยกสอบกันคนละห้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่กำลังคเนก็คือเป็นเรื่องราวของการที่ฟังจากสื่อว่าที่นี่ผู้คนพูดอย่างที่นี่พูดอย่างที่นี่พูดอย่างแม่ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าสงสัยแต่แม่ผมจะบอกให้นะถ้าลุงพลพูดไม่เหมือนกับในสำนวนหรือสิ่งที่ลุงพลเคยพูดกับตำรวจเนี่ยอันนั้นแม่ค่อยสงสัยแต่วันนี้คือวันนี้เขาจะพูดกับสื่อนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะการถามคำถามแต่ละสื่อเนี่ยมันอาจจะต่างกันการตอบกลับไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแน่นอนว่าแม่อาจจะมีสิทธิสงสัยแต่เมื่อไหร่ที่ลุงพลพูดกับสื่อไปแล้วมันไม่ตรงกับที่เขาไปให้การกับตำรวจในสำนวนของตำรวจวันนั้นต่างหากแม่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจค่ะแต่ถ้าสักวันหนึ่งลุงพลพิสูจน์ตัวเองได้แล้วแม่พร้อมจะขอโทษค่ะผมเข้าใจแต่วันนี้ผมถามหน่อยว่าทำไมล่ะแม่ทำไมแม่ถึงบอกว่าแม่สงสัยแม่ก็เลยพูดไปซะเลยทำไมบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันแม่ไม่เดินไปหาเขาแล้วลุงพลทำไมพูดแบบนี้ทำไมไม่เคลียร์กันเองเนี้ยเอาล่ะคือลุงพลเปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่ว่าลุงพลไม่มางานศพนะคือข่าวออกไปเยอะมากว่าแม่บอกว่าลุงพลไม่มางานศพลุงพลไปงานศพค่ะแต่หลังจากออกจากป่าช้ามาคือลุงพลไม่มาฟังสวดแล้วพรุ่งนี้ก็มีทำบุญที่บ้านลุงพลกับป้าแตนก็ไม่มา
อันนี้คือลุงพลเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเราเคยไปมาหาสู่กันอะแล้วก็ไม่มาอีกเลยก็เลยรู้สึกว่าทำไมไม่มาก็ลุงพลก็เป็นคนบอกกับผมเองว่าธรรมดาเขาก็ไม่เคยมาอยู่แล้วไม่มาแล้วน้องจะสนิทกับลุงพลได้ยังไงเดี๋ยวนะคือถ้าผู้ชมไปย้อนกลับดูในรายการหนกระแสเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าลุงพลเขาพูดเลยบอกว่าธรรมดาผมก็ไปมาหาสู่บ้านของน้องอยู่แล้วแล้วพูดกับสื่ออื่นๆว่าเวลาขายยางหรือจะไปตลาดหรืออะไรเวลามีเงินคือจะชวนน้องไปตลาดไปเที่ยวไปด้วยบ่อยๆถ้าไม่สนิทกันแล้วจะมาพาน้องไปได้ยังไงแม่จะอนุญาตให้น้องไปเหรอถ้าเกิดว่า 2-3 เดือนมาครั้งแล้วจะขอพาน้องไปเที่ยวนะแม่จะให้ไปแม่เอาให้ชัดนะสรุปลุงพลมาที่นี่บ่อยเหรอบ่อยค่ะก็ลุงพลยังบอกเลยว่าทุกครั้งที่ขายยางจะมาชวนน้องไปเที่ยวไปตลาดอ้าวเหรอแล้วตอนที่แม่ได้ดูนะในรายการที่เขาพูดอ่ะค่ะได้ดูใช่ไหมในหนกระแสได้ดูไหมแล้วอีกอย่างแม่ขอแก้ด้วยว่าแม่ไม่ได้ไปขอโทษพ่อแม่แอมแทนลุงพลนะเพราะในหนกระแสลุงพลบอกว่าแม่ไปขอโทษแม่เด็กอ่ะสงสัยแอมที่อยู่ข้างบ้านนี่บ้านแอมอยู่นี่ค่ะอ้างว่าแม่เด็กสงสัยพ่อไอ้สงสัยแอมที่อยู่ข้างบ้านแล้วแม่ก็กลัวพ่อแม่แอมเขาจะโกรธว่าเราไปสงสัยลูกเขาไม่ได้ขอโทษแทนลุงพลแม่ขอโทษแทนตัวแม่เองที่ลุงพลพูดออกไปอย่างนั้นอ๋อเพราะว่าวันแรกที่โหนกระแสเนี่ยนะฮะที่ลุงพลมาออกอากาศวันนั้นที่ลุงพลร้องไห้ลุงพลพูดผมจำได้ว่าลุงพลบอกว่าแม่เนี่ยผมถามลุงพลเองว่าสงสัยใครกันแล้วแม่เนี่ยสงสัยใครใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าสงสัยแอมลุงพลตอบว่าแม่เด็กสงสัยแอมเออแม่ก็เลยไปเคลียร์กับพ่อแม่แอมว่าแม่ไม่ได้สงสัยแอมนะมันมีรถปิ๊กอัพ2คันที่มาบ้านแอมเขาบอกว่าแม่เนี่ยให้ลุงพลไปขอโทษแอมซะเพราะไปเอ่ยชื่อของแอมไม่ค่ะแม่ยังไม่ได้คุยกับลุงพลด้วยซ้ำวันนั้นน่ะว่าแม่ยังไม่ได้บอกให้ลุงพลไปขอโทษพ่อแม่แอมนะคือตอนนั้นอ่ะแม่ยังไม่ได้เจอลุงพลวันนั้นเป็นวันที่น่าจะออกจากป่าช้านั่นแหละแม่ยังไม่ได้เจอลุงพลแม่กลับมาบ้านก่อนเห็นแล้วใช่ไหมในข่าวลุงพลยังยืนอยู่หน้าศพหน้าตรงที่เผาไฟน่ะแม่กลับมาบ้านก่อนแล้วน้องๆก็เปิดโหนกระแสให้แม่ดูแล้วแม่ก็ดูแล้วว่าลุงพลอ่ะบอกว่าแม่สงสัยแอมที่อยู่ข้างบ้านแม่ก็เลยรีบไปขอโทษตากับลุงไอ้ลุงกับป้าเป็นที่เป็นพ่อแม่แอมนะบอกว่าแม่ไม่ได้สงสัยนะลุงป้าหนูจะมาอธิบายแม่สงสัยรถปิ๊กอัพที่มาบ้านแอม2คันนั่นคือประเด็นแต่ลุงกลับไปบอกอีกอย่างนึงแม่ไปขอโทษแทนตัวแม่เองกรณีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นประเด็นที่ทำให้เราโกรธแค้นเขาใช่ไหมฮะไม่ค่ะเลยไปบอกว่าเออเราสงสัยไม่ใช่แล้วแม่ก็ไม่ได้บอกให้ลุงพลไปขอโทษพ่อแม่แอมด้วยแต่ล่ะแต่มีปัญหากับลุงพลใช่ไหมฮะก็มีอยู่ครับทะเลาะกันก็มีทะเลาะกันเรื่องด่วงครับเรื่องด่วงคือลุงพลก็ดูแลอยู่แล้วคุณเข้ามาที่หลังผมเนี่ยทำด่วงอยู่กับพี่ต่ายทำนานแล้วครับทำมาก่อนลุงพลยังไม่ได้ทำเลยครับผมเนี่ยกับพี่ต่ายเนี่ยทำด้วงมาด้วยกันแล้วเราก็คุยกัน2คนว่าเอ้ยมันขายดีมันมีคนซื้อแล้วมันทำง่ายด้วยพี่ต่ายก็เลยบอกว่างั้นเราก็ต้องชวนพี่ๆทุกคนนะครับให้มาทำด้วยกันแต่ถ้าใครไม่พร้อมที่จะทำก็เดี๋ยวให้เขาบอกเองเพราะว่าพี่ต่ายเนี่ยกลัวพี่ๆเนี่ยจะเสียใจว่าเอ้ยทำแล้วได้ตังค์ทำไมไม่ชวนนะครับทีนี้ก็เลยเริ่มชวนพี่นุชมาชวนน้องมาด้วยแล้วก็ชวนพี่แตนมาด้วยแต่เข้ามาซึ่งการลงทุนอ่ะไม่ได้มีลงทุนอะไรมากเพราะว่าเรามีทุนอยู่แล้วเรามีของมีอะไรอยู่แล้วแค่มาทำช่วยๆกันได้ปันกำไรแล้วค่อยแบ่งกันทีหลังแล้วไปประเด็นที่ไปทะเลาะเขาเรื่องอะไรประเด็นที่ทะเลาะก็คือว่าวันนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เขามีงบอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นนึงนะครับเขาจะซื้อด้วงเนี่ยครับเป็นกะละมังที่เอาไปแจกชาวบ้านเนี่ยครับเอาไปแจกชาวบ้านกะละมังละ250บาทเนี่ยไปแจกชาวบ้านแล้วให้เขาไปเลี้ยงพอไปเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการรับซื้อกันแต่ว่าแค่แจกกันเฉยๆส่วนวันนั้นอ่ะช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นผู้ใหญ่บ้านก็มาปรึกษาว่าพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาแล้วเนี่ยเราจะเตรียมอะไรให้เขากินให้เขารับประทานขอกระชับหน่อยเดี๋ยวเวลาหมดเชิญฮะแล้วทีนี้ก็ผมก็คุยกันก็อธิบายเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยเขาเป็นป่าชาวบ้าน
ทำไมเราทำอะไรทำไมไม่ปรึกษาปะชาวบ้านเขาผมก็เลยว่าเอ้าก็เขามาขอความช่วยเหลือผมให้ผมไปบรรยายให้ผมไปพูดผมก็ไปพูดมีปัญหากันตรงนี้มีปัญหากันตรงนี้ขัดแย้งกันตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็เลยเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นพอเขียดเสียงดังขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่างั้นลุงพลกลับไปก่อนคุณอารมณ์ร้อนแล้วผมก็เลยยกเลิกสิ่งที่บันทึกไปแล้วก็แกก็คว่ำโต๊ะเสร็จเลยครับโอเคนั่นคือเหตุผลที่ทะเลาะกันถูกไหมฮะแล้วล่าสุดที่คุณแต่เองไปประกาศรับเงินบริจาคคืออะไรวันนั้นเนี่ยวันที่ไปรับเรื่องกรณีของน้องชมพู่นะไปขอเอาเบอร์บัญชีแม่ใช่ไหมไปขอเงินบริจาคเข้ามาเนี่ยวันนั้นที่ไปรับน้องชมพู่อยู่ที่อุบลผมไปกับพี่ต่ายไปกับน้องฝนแล้วก็เขาบอกว่าบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยให้ไปรับทีนี้ก็มีคนพิมพ์เข้ามาบอกว่าอยากจะโอนเงินมาทำบุญช่วยน้องผมก็เลยว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเขาติดโควิดทีนี้ก็เลยปรึกษาพี่ต่ายกับปรึกษาน้องสาวว่าจะทำยังไงดีก็เลยโทรมาหาพี่นุชบอกว่างั้นให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีเลยแล้วกันเข้าบัญชีพี่นุชเลยนะครับผมก็เลยไปโพสต์บอกว่าใครจะร่วมทำบุญกับน้องชมพู่ให้โอนเข้าบัญชีแม่เขาเลยเรื่องก็มีแค่นั้นนะครับแค่นั้นแต่เขาบอกว่าคุณขอโทษนะฮะเอาเรื่องราวของหลานตัวเองมาหากินมาหากินเช็คเงินในบัญชีผมได้เลยครับเงินอยู่ในบัญชีผมไม่มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นผมเห็นพี่สาวเนี่ยเงินเดือนอยู่ในบัญชีอ่ะ 3,000 กว่าบาท 3,000 บาทอ่ะผมยังซื้อมาม่าซื้ออะไรมาช่วยพี่เลยครับไม่เคยขอตังค์จากพี่นุชเลยตั้งแต่น้องหายจนถึงวันเนี้ยเราช่วยตลอดครับแม่พ่อผมถามนิดนึงดิมันมีประเด็นเกิดขึ้นตอนเนี้ยในสังคมคือเขาบอกว่าขอโทษนะขอโทษทุกท่านก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าชมพู่เนี่ยเป็นลูกแม่แต่ไม่ใช่ลูกพ่อสดิ้งลูกพ่อแต่ไม่ใช่ลูกแม่ค่ะแม่จะยืนยันตัวนี้เลยได้ไหมแม่เอาหลักฐานมาแล้วเดี๋ยวก่อนแม่ยืนยันว่าเป็นลูกแม่แท้ๆใช่ไหมชมพู่อ่ะใช่ลูกพ่อแท้ๆเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งสองคนเนี่ยแยกห่างจากกันไม่มีสักวันแล้วแม่ก็เหมือนกับไปมีลูกแล้วเหมือนกลับมาคบกันใหม่ไม่มีครับเดี๋ยวแม่จะเอาหลักฐานให้ตายายหัวเราะนะฮะเดี๋ยวเพิ่งหัวเราะนะยังไงต่อนะแม่จะเอาหลักฐานให้ดูแล้วให้ตายายเป็นพยานด้วยว่าพ่อกับแม่เคยแยกกันอยู่ไหมไม่เคยอ่ะดูสิฮะอ่ะมาดูนี่คือสมุดฝากท้องของสดิ้งและน้องเดี๋ยวนะผมให้ดูอันนี้ก่อนทะเบียนสมรสอันนี้คือทะเบียนสมรสนะฮะของนายอนามัยวงศรีชากับสาวิตรีลาโพครับนะที่มุกดาหารจดทะเบียนเมื่อวันที่17เมษายนปี51นะฮะอ่ะนี่นะครับโอเคนะอ่ะโอเคนี่คือทะเบียนสมรสครับไม่เคยหย่ากันไม่เคยเคยแยกกันไหมไม่เคยไม่เคยนะฮะอันไหนบอกสิไหนอันไหนที่บอกเป็นลูกเราแท้ๆอ่ะอันไหนอันนี้ของกัลยาของพี่ดิ้งก่อนค่ะอ่ะนี่ของสดิ้งค่ะนะสดิ้งคือกัลยาพ่อเนี่ยก็แม่คือสาวิตรีพ่อคืออนามัยนี่คือเซ็นรับรองทุกอย่างหมดนะฮะอันนี้คือปี50วันที่13พฤษภาโอเคนะฮะสมุดฝากเดี๋ยวนะต่อไปอันนี้คือของเด็กหญิงอรวรรณค่ะชมพู่ครับชมพู่อันนี้สำคัญค่ะเพราะเขาบอกไม่ให้ลูกคุณค่ะนะฮะอรวรรณวงศรีชาเป็นเพศหญิงเกิด7มีนาปี60นะฮะเป็นสุติบัติพ่ออนามัยวงศรีชาคุณนะครับแม่สาวิตรีลาโพคุณนะวงศรีชาค่ะนี่นะฮะเขียนลาโพนี่อันนี้คือสุทธิบัตรนะครับเป็นการยืนยันว่าอันนี้จะได้สิ้นข้อสงสัยไปสำหรับหลายๆคนที่กำลังสงสัยอันนี้ผมไม่ได้มาเข้าข้างแม่หรืออะไรนะเพียงแต่ว่าให้เขาชี้แจงข้อเท็จจริงมาอ่ะอันนี้อะไรฮะสมุดฝากท้องของชมพู่ค่ะเอามาให้ดูเลยเอามาให้ดูเลยว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันตามที่แจ้งเกิดไหมอ่ะโอเคสาวิตรีนะฮะเป็นคนที่ตั้งครรภ์นะแล้วก็สามีคืออนามัยพ่ออาชีพทำไร่นะฮะชื่อสกุลนี่คือลงไว้ก่อนเลยตอนท้องเลยเหรอค่ะใช่หมอลงให้เลยไม่ได้คลอดเหรอหรือยังไงหรือนี่คือตอนตั้งครรภ์หรืออะไรตอนที่เราไปฝากท้องค่ะหมอเขาจะกรอกข้อมูลให้แล้วอรวรรณนี่คือใส่ที่หลังหรือใส่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นใส่ตอนนั้นแหละค่ะหมอให้เราเขียนชื่อลูกอะค่ะแล้วคุณตั้งชื่อลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเหรอก็แค่คิดอะค่ะแต่ว่าพอสมุดนี้ออกมาก็คือน่าจะใส่ทีหลังนะน่าจะใส่ตอนคลอดนะคะใส่ตอนคลอดนะฮะค่ะไม่ใช่เพิ่งมาใส่นะอืมค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่นะโอเคอันนี้อะไรอีกอ่ะของสดิ้งค่ะใส่ชื่อที่หลังเหมือนกันค่ะใส่ชื่อที่หลังเหมือนกันสดิ้งไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็เป็นสดิ้งนะ
โอเคอ้าวแล้วล่าสุดนะฮะหลายๆคนสงสัยทางรายการเองก็มีการติดต่อไปถามทางตำรวจนะครับเรื่องราวของข้อเท็จจริงเพราะตอนแรกตำรวจเองก็สงสัยเหมือนกันคุณผู้ชมครับว่าชมพู่เนี่ยเป็นลูกของ2คนไหมตำรวจไปตรวจ DNA มาเรียบร้อยนะฮะยืนยันนะครับว่า DNA นั้นคุณไม่เคยรู้เลยใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ค่ะผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ DNA ก็คือเป็นลูกของคุณ2คนตรงกันนะฮะอันนี้คือทางตำรวจชี้แจงมาแล้วนะครับเราไปถามมาเรียบร้อยอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณต้องตอบคำถามสำคัญคุณไปบอกให้สดิ้งเนี่ยโกหกหรือเปล่าว่าสดิ้งหลับในวันที่ชมพู่หายไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับเอาละกลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่ผมสัมภาษณ์ทางครอบครัวของแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับทางลุงพลซึ่งทางแม่เนี่ยเขาสงสัยมันถึง3ครั้งด้วยกันในรายการโหนกระแสนะฮะครั้งแรกสัมภาษณ์ที่สตูดิโอครั้งที่2เนี่ยเป็นวิดีโอคอลครั้งที่3เนี่ยสัมภาษณ์ในสตูดิโอเหมือนกันนะฮะแล้วก็วันเมื่อวานอีกวันนึงนะ4ครั้งด้วยซ้ํานะผมคุยลุงพลมา4ครั้งแล้วนะฮะแต่ผมไม่เคยคุยกับทางแม่กับพ่อเลยนี่คือครั้งแรกจริงๆเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าด้วยความที่ผมเองขออนุญาตนะฮะเราก็ต้องคุยกันแบบข้อเท็จจริงนะก็เป็นกลางที่สุดแล้วอ่ะก็ให้แม่ได้ชี้แจงไปส่วนคุณผู้ชมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเป็นมุมมองของคุณผู้ชมด้วยอันนี้ผมต้องบอกงี้นะฮะผมไม่สามารถเข้าข้างทางคุณพ่อคุณแม่ได้นะเอาว่ากันตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานเมื่อกี้แม่ต้องการให้ผมโชว์ให้ดูเรียบร้อยหมดอีกประเด็นนึงแม่เรื่องราวของน้องสดิ้งล่าสุดมีข่าวออกมานะฮะบอกว่าคุณแม่เองเนี่ยไปบอกทางน้องสดิ้งในวันที่น้องนอนอยู่กับน้องชมพู่นะฮะแล้วชมพู่เนี่ยลุกขึ้นไปเล่นแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านั้นสดิ้งออกมาพูดบอกว่าหนูหลับตื่นมาอีกทีนึงน้องหายไปแล้วก็เลยออกตามหากันปรากฏล่าสุดเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเป็นนามสมมติชื่อว่าน้องบลูอยู่ในแถวๆนี้แหละเขาบอกว่าแม่นั่นแหละเป็นคนไปบอกพี่สดิ้งบอกว่าให้โกหกตำรวจโกหกสื่อว่าหลับอะไรแม่ไม่เคยบอกน้องสดิ้งให้โกหกตำรวจค่ะอันดับแรกแม่จะขอตอบเลยแล้วแม่ก็รู้จากตำรวจด้วยว่าสดิ้งไม่ได้หลับอะไรนะสดิ้งไม่ได้หลับจริงๆค่ะแม่รู้จักใครรู้จักตำรวจแล้วก็มาไล่ดูโทรศัพท์น้องคือโทรศัพท์น้องมีการเล่นมีการเคลื่อนไหวทางการเล่นนะคะโต้ตอบทางโทรศัพท์ของเขาน่ะจนถึง 9:49 แสดงว่าน้องไม่ได้หลับแม่รู้มาตลอดตำรวจก็รู้มาตลอดอ้าวแล้วทำไมน้องบอกหลับอ่ะน้องอาจจะกลัวพ่อแม่ตำหนิที่ทำน้องหายแล้วพอข่าวมันออกมาว่าน้องหลับแม่ก็อยากจะปล่อยให้เป็นเรื่องว่าน้องหลับไปเลยเพราะว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้แม่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกถ้าเกิดคนร้ายดูข่าวอยู่เขาจะคิดว่าสดิ้งเห็นอะไรไหมเอางี้แม่เลี่ยงคำพูดให้มันชัดเจนนะหนึ่งนะฮะแม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ให้สดิ้งโกหกนักข่าวหรือโกหกตำรวจใช่ค่ะเรื่องที่สดิ้งนั้นจริงๆแล้วไม่ได้หลับครับสองแม่กำลังบอกว่าสดิ้งเนี่ยพูดเองเพราะกลัวพ่อกับแม่จะว่าเลยต้องบอกตำรวจว่าตัวเองนั้นหลับค่ะแล้วตำรวจเขารู้หรือยังรู้แล้วรู้ตั้งแต่แรกตำรวจรู้ตั้งแต่แรกว่าสดิ้งไม่ได้หลับตั้งแต่เอาสดิ้งไปสอบแล้วก็เช็คโทรศัพท์ของสดิ้งแล้วตำรวจก็บอกแม่ด้วยว่าน้องไม่ได้หลับแต่แม่คือด้วยความที่เป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกนะกลัวว่าลูกจะมีอันตรายไหนๆข่าวก็ออกมาแล้วว่าน้องหลับแม่ก็จะให้น้องให้ข่าวออกไปเลยให้ข่าวไปเลยว่าหลับค่ะเพราะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายเป็นใครควรจะระวังใครถ้าเกิดว่าคนร้ายรู้ว่าสดิ้งไม่ได้หลับล่ะลูกแม่จะมีอันตรายไหมอ้าวแล้วตัวน้องบลูคนนั้นก็ออกมาพูดได้ยังไงแสดงว่าสดิ้งต้องออกไปพูดให้คนอื่นฟังป่ะแม่คิดว่านะถ้าน้องออกไปเล่นข้างนอกสดิ้งออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรนะครับมีเสียงสดิ้งมาด้วยนะฮะทีมข่าวไปเอามานะฟังเสียงสดิ้งที่ผมเพิ่งได้ยินเหมือนกันเชิญฮะเคยสั่งให้สดิ้งอ่ะโกหกกับคนอื่นหรือโกหกกับตำรวจว่าหลับไหมไม่เคยสั่งค่ะฮะแล้วทำไมวันนั้นหนูถึงให้การกับตำรวจว่าวันนั้นหนูหลับก็กลัวแม่พูดก็กลัวแม่ตำหนิค่ะกลัวแม่ตำหนิเพราะอะไรครับแม่เคยพูดว่ายังไงพ่อค่ะพูดว่าถ้าน้องเจ็บแม่ตนิดเดียวอ่ะมือเจ็บตัวแน่นอนพอวันหนึ่งแม่รู้ความจริงตำรวจรู้ความจริงว่าวันนั้นอ่ะจริงๆแล้วหนูไม่ได้หลับแม่พูดอะไรกับหนูบ้าง
แม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้โกรธนะไม่ต้องเครียด มีอะไรก็บอกตำรวจไปแล้วหนูก็บอกหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วที่หนูคิดออกที่หนูจำได้เรายืนยันนะว่าแม่ไม่เคยสั่งให้หนูโกหกว่าวันนั้นหนูรู้หรอกค่ะแล้วมีใครรู้เรื่องนี้บ้างวันนั้นเหรอที่ไอ้เรื่องที่โกหกมีหนูได้ไปบอกกับคนอื่นนะบอกว่าเนี่ยแม่สั่งให้โกหกนะว่าหลังหนูได้พูดเรื่องนี้กับคนอื่นนะเคยพูดไหมไม่ค่ะยืนยันไม่เคยพูดค่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยแม้แต่คนเดียวกับเพื่อนไม่มีค่ะเนี่ยคืออันนี้ผมก็งงคือสดิ้งเขาบอกว่าเขากลัวที่ผมได้ฟังจากในนี้นะฮะผมฟังจากในหูนะคือเขาบอกว่าเขากลัวว่าพ่อเนี่ยจะด่าเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตื่นอยู่แล้วไม่ดูน้องเขาบอกพ่อเคยฆ่าโทษเขาว่าถ้าเกิดน้องเป็นอะไรขึ้นมาหรือเจ็บขึ้นมาเขาโดนหนักแน่พ่อเคยพูดอย่างนั้นเหรอก็เคยพูดว่าตอนนั้นเราตกใจว่าลูกเราหายก็เคยพูดกับสดิ้งอยู่ครับโอเคและอีกอันหนึ่งสดิ้งเมื่อกี้พูดมาเนี่ยนะฮะสดิ้งบอกว่าสดิ้งไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยแล้วทำไมน้องบูถึงรู้เรื่องนี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหรือว่าสดิ้งไปเล่นกับเพื่อนแล้วหลุดหรือเปล่าแต่แม่ยืนยันว่าแม่เป็นคนบอกให้ลูกเนี่ยบอกไปเลยว่าหลับเพราะกลัวว่ากลัวลูกจะมีอันตรายค่ะกลัวลูกแม่ไม่ปลอดภัยอันนี้คือเป็นคำชี้แจงของแม่นะค่ะถ้าเกิดคนร้ายรู้ว่าสดิ้งไม่ได้หลับล่ะคิดดูแม่ก็เลยอ่ะให้มันเป็นความลับไปเลยแล้วกันไหนๆตำรวจก็รู้แล้วแต่แม่ยืนยันว่าตำรวจรู้แล้วนะรู้แล้วคือแม่กล้าพูดแบบนี้ถ้าเกิดว่าถึงเวลาตำรวจก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้รู้แล้วและรู้นานแล้วด้วยรู้นานแล้วด้วยว่าน้องไม่ได้หลับค่ะแต่แม่ก็บอกว่าน้องอย่าให้สัมภาษณ์สื่อว่าน้องไม่ได้หลับว่าน้องไม่ได้หลับนะลูกแม่จะบอกน้องตลอดแล้วก็บอกให้น้องนอนอยู่ข้างในเวลาสื่ออยู่นอกบ้านคือสื่อที่บ้านเราเยอะมากหลายช่องค่ะแม่จะให้น้องเล่นอยู่ข้างในแล้วก็บอกให้น้องว่าพูดว่าหลับเวลาสื่อถามเวลาสื่อถามน้องน่ะบอกว่าให้บอกว่าหลับไปเรื่อยๆไปเลยลูกหลับไปเลยครับให้ตอบว่าหลับตลอดเพราะว่าข้อมูลเราให้ตำรวจมาแล้วเพราะว่าแม่รู้ว่าตำรวจได้ข้อมูลหมดแล้วผมถามอย่างนี้แม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้สังคมส่วนใหญ่เลยนะเขามองว่าการเสียชีวิตของน้องเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางพ่อกับแม่แม่ได้ยินใช่ไหมค่ะเออทำไมก็ถึงมองแบบนั้นแม่คิดไหมแม่ก็คิดว่านะคือทุกคนก็มีสิทธิ์สงสัยเราค่ะแม่ไปทำอะไรก็สงสัยไม่รู้เหมือนกันแต่แม่คิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์สงสัยเราเขาบอกว่าแม่ไม่ค่อยรักลูกไม่รักแล้วจะอุ้มท้องมาขนาดนี้ได้ยังไง10ปีนะกว่าที่แม่จะมีชมพู่เขาบอกว่าน้องเสียชีวิตขอโทษนะผมอาจจะถามแบบรุนแรงไปนิดนึงน้องเสียชีวิตไปเนี่ยแม่ดูเหมือนไม่เสียใจเลยข่าววันนี้โหนกระแสมา1ชั่วโมงใช่ไหมคะไม่ถึงหรอกเวลาผมน้อยแล้วก็กลับไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนี่กี่นาทีกันไม่ให้สัมภาษณ์สื่อบางครั้งก็แค่5นาทีแล้วแม่จะร้องไห้ออกสื่อได้ทั้งวันไหมคือแม่กำลังจะบอกจริงๆแล้วเวลาที่แม่ทุกข์ใจมันก็มีเวลาของแม่ทุกข์ใจเป็นแม่ที่เสียลูกนะถ้าสื่อกลับหมดชาวบ้านกลับหมดเหลือแต่2ผัวเมียกับสดิ้งเราจะกอดกันนอนข้างในร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันใช่แต่ไม่มีใครเห็นหรอกแล้วเวลาที่ไปออกสื่อหรือเวลาคนมาสัมภาษณ์ทำไมถึงดูเหมือนแบบไม่ค่อยเขาบอกเหมือนแม่ไม่ค่อยรักลูกอะความรักลูกอะแม่คิดว่าแม่ทุกคนมีอยู่ในใจค่ะคนที่เป็นแม่ทุกคนอะต้องเข้าใจฮะแม่รายการนึงที่แม่ไปออกมาเนี่ยแม่พูดในนั้นว่าลุงพลไม่ได้ไปงานศพอ่ะแม่จำได้นะว่าแม่ไม่ได้ว่าลุงพลไม่ได้ไปงานศพแต่ในนั้นแม่พูดแบบนั้นแม่อาจจะพลาดก็ได้คือที่จริงแล้วลุงพลน่ะหลังจากออกจากป่าช้าแล้วลุงพลไม่ได้มางานสวดค่ะไม่ได้มาสวดที่ตอนเย็นที่บ้านแต่ว่าตอนเผาเข้าไปค่ะวันนี้จะเอายังไงเรื่องลุงพลเอาเป็นว่าแม่อยากให้ลุงพลน่ะถ้าลุงพลชี้ชัดได้ว่าลุงพลน่ะบริสุทธิ์แม่ก็พร้อมที่จะขอโทษที่ไปสงสัยเขาให้เขาเสียหายพร้อมขอโทษค่ะแต่ไม่พร้อมคุยตอนนี้ยังไม่พร้อมคุยค่ะเพราะว่าแม่ขอเวลาทําใจก่อนรอให้ใจเย็นกว่านี้ก่อนทั้ง2ฝ่ายวันนึงต้องเคลียร์กันอาจ
ถ้าถึงวันนั้นอาจจะไม่ได้ออกสื่อหรือเคลียร์กันให้ตายายเป็นพยานเข้าใจแล้วแม่ไม่กลัวหรอว่าการทิ้งเวลาไปเนี่ยมันยิ่งทำให้มันบาดหมางใจกันมากขึ้นไปอีกทำไมไม่รีบคุยกันไม่จำเป็นมานั่งพูดกับผมก็ได้ไม่จำเป็นต้องพูดกับใครก็ได้ไปคุยกันเลยเนี่ยเอาวันนี้คืนนี้ไปคุยกันให้มันจบๆไปซะไม่งั้นมันเป็นขี้ปากชาวบ้านเนี่ยทำไมแม่ถึงไม่ตัดสินใจแบบนั้นก็แม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แม่สงสัยแล้วลุงก็ต้องเคลียร์ก่อนก็อย่างนี้ว่าลุงต้องเคลียร์ก่อนเพราะแม่ไม่สบายใจในสิ่งที่ลุงไปพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันขอให้ลุงชี้ชัดก่อนว่าตัวเองบริสุทธิ์และแม่จะขอโทษเขาแล้วอย่างตัวพ่อล่ะตัวพ่อบอกออกไปทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะฮะไปไถนาถึงสิบโมงปรากฏนู่นธนกิจเขาเห็นเก้าโมงยังขับรถอยู่เลยแม่ค้าข้างหน้าเขาบอกนู่นเห็นพ่อไปตอนแปดโมงกว่าไม่ใช่เจ็ดโมงอันนี้ผมมีพยานครับพยานอะไรพยานบุคคลและพยานว่ามีใครเห็นบ้างก็มีเมียช่างวาแล้วก็มีป้าปานครับตอนไปยายก็เห็นแต่ยายเป็นพยานไม่ได้หรอกแล้วก็มียุ้ยครับญาติกันไงยุ้ยคนข้างบ้านยุ้ยคนนี้เหรอบ้านยุ้ยอยู่นี่ค่ะนี่ยุ้ยเหรอครับยุ้ยเป็นเมียแอมบ้านเขาติดบ้านเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือยุ้ยเห็นเหรอเห็นตอนช่วงเช้าแต่จำเวลาไม่ได้ค่ะกะคร่าวๆกี่โมงเพราะมันมีความสำคัญนะก็เห็นช่างวาเข้ามาก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นตะไมลงช่างวาเข้ามาทำอะไรมาต่อเติมบ้านหนูค่ะธรรมดาช่างวาเนี่ยเขาทำงานกี่โมง8โมงแต่ตอนนั้นเขามาช่วงเช้ามาคุยกับพี่นุชค่ะพี่ใหม่ธรรมดาเขามา8โมงแต่วันนั้นมาช่วงเช้ามาคุยกับทางคุณแม่สาวิตรีนี่ก่อนจ้ะประมาณกะคร่าวๆไหมได้ไหมกะคร่าวๆก็ประมาณ7โมงนะคะ7โมงค่ะอืมแบบเนี้ยขอโทษนะถ้าเกิดคนก็ถามว่าเนี่ยขนาดยุ้ยใช่ไหมค่ะยุ้ยยังกะคร่าวๆเลยยังไม่รู้ไทม์ไลน์เวลาเลยแล้วลุงพลได้เอาไทม์ไลน์เวลาตรงไหนมาลงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จะตอบว่ายังไงอ่ะถูกไหมอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะผมพูดเป็นกลางนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวไปว่ากันครับแต่ยืนยันแล้วมีคนอื่นเห็นไหมนอกจากยุ้ยมีครับมีแฟนช่างวาแล้วก็มีป้าปานเห็นที่ไหนเห็นอยู่ทุ่งนาครับแล้วช่วงเวลาที่พ่อขับรถออกไปแม่คิดว่าช่างวาน่าจะเห็นนะว่าพ่อออกไปประมาณเท่าไหร่ตำรวจสอบหรือยังสอบแล้วครับแล้วมีอะไรยืนยันกับตำรวจไหมว่าเราอยู่ตรงนั้นจริงๆตรงจุดนั้นมีครับโทรศัพท์พ่อพกตลอดเขาเช็คแล้วเหรอเช็คแล้วครับนักข่าวอยากดูก็ไปขอกับกชทชเลยครับอย่าให้เราต้องเถียงกันเลยค่ะอย่าให้เราต้องเถียงกันหมายถึงหมายถึงว่าคนที่เห็นหรือไม่เห็นอะไรค่ะมันมีโทรศัพท์ของพ่อที่พกอยู่ตลอดเวลาเช็คได้ค่ะว่าสัญญาณของพ่ออยู่ตรงไหนไปไหนหรือเปล่าคือตำรวจก็เช็คเอาไปเช็คแล้วยังเช็คแล้วครับเอาไปเช็คแล้วใช่ไหมครับเช็คทั้งสองคนคือน้องเนี่ยตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยนะฮะน้องชมพู่นะครับเล่นอันนี้ผมคุยกับทางเบื้องลึกมาแล้วกันน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ เล่นโน้ตบุ๊กอยู่ในเวลาตอนนั้นนะฮะคลิปสุดท้ายของ YouTube เนี่ยคือในเวลาประมาณ 9:00 น.กับอีก 11:00 น.ค่ะถูกมั้ยฮะถูกค่ะหลังจากนั้นนะฮะสดิ้งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับแล้วอันสุดท้ายที่น้องเล่น Facebook เนี่ยคือเวลา 9:49 น.ไทม์ไลน์ที่น้องชมพู่หายไปคือ 9:11 น.อันนี้คือจากเชื่อถือได้นะฮะ11 น.นะฮะจนถึง 9:49 น.ตรงนั้นที่น้องหายไปใครที่หายไปในช่วงนั้นน่ะน่าสงสัยที่สุดตัวพ่อยืนยันว่าในไทม์ไลน์นั้นมีคนเห็นพ่อครับถูกมั้ยฮะแม่ล่ะแม่ก็อยู่กับตากับยายที่นาแต่ล่ะอยู่นครพนมครับอยู่นครพนมอ่ะงั้นจบไปนะฮะลุงพลเขาก็บอกว่าเขาไปที่วัดค่ะมันอยู่ในแก๊ปนี้ไหมไปที่วัดแล้วลุงพลน่ะรู้ก่อนหรือหลังประรับพระคือมันก็ยังคำตอบก็ยังไม่ชัดเจนอยู่มีพระออกมายืนยันว่าลุงพลไปถึงวัดแล้วคือหลังจากนั้นคือพระก็เปลี่ยนนะเอาตอนแรกก่อนที่แม่สงสัยคือเพราะว่ามันมีข่าวแรกว่าพอลุงไปที่วัดแล้วบอกว่าเกือบไม่ได้มาหลานหายแต่หลังๆมานี่คือแก้แล้วแก้แล้วอันนี้คือพระแก้ค่ะถูกไหมฮะค่ะเปลี่ยนแล้วตอนนี้อยากบอกอะไรกับสังคมบ้างที่เขากำลังต่อว่าเราแล้วมองว่าเราเนี่ยขอโทษนะอาจจะใจร้ายไปหน่อยว่าแม่ไปทำอะไรลูกหรือเปล่าทำให้ลูกเสียชีวิตหรือเปล่าหรือพ่อเองอย่างเงี้ยที่เขามองกันอยู่อยากจะบอกอะไรเขาอ่ะเชิญฮะแม่ก็อยากจะบอกสังคมว่าก็อยากจะบอกสังคมว่าวอนอย่าซ้ำเติมเราขอให้เห็นใจเราด้วยขอให้เห็นใจเราด้วยไหนไหนแล้วก็เสียลูกแล้วไหนลูกเราก็ตายไปแล้วครับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะยืนยันว่าเสียใจเสียใจค่ะผมขออนุญาตถามอีก2ประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนก็สงสัยกันเรื่องราวของยาเสพติดแม่ไปเกี่ยวข้องไหมไม่มีค่ะแม่ไม่เคยจับแม้กระทั่งเม็ดยาบ้าเลยนะ
ไม่เคยเห็นยาบ้าเม็ดจริงๆเลยคือที่ถามแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนตั้งข้อสงสัยมาว่าหรือจะเป็นเรื่องของยาเสพติดแล้วมีการหักกันหรือเปล่าทำให้คนมาแก้แค้นแล้วก็จับตัวน้องไปต่างๆนานาหักกันหรือเปล่าแสดงว่าค้าใช่ไหมค้าหรือซื้อเสพต่างๆนานาเนี่ยเสพนี่คือแม่พร้อมจะตรวจเลือดหรือจะมีวิธีตรวจอะไรแม่ยอมหมดเลยแล้วค้าล่ะค้านี่คือแม่ต้องใช้เงินไปซื้อยามาก่อนใช่ไหมแล้วเอามาขายแล้วเงินแม่อยู่ไหนดูสภาพแม่สิแม่มีเงินไปซื้อยามาขายหรอพ่อล่ะพ่อตอนก่อนหน้านั้นก็เคยเสพมายอมรับยอมรับครับนานหรือยังก็นานแล้วครับก่อนมีชมพู่ไหมก่อนครับก่อนมีชมพู่ครับอันนี้คือยอมรับเลยใช่ไหมยอมรับครับปัจจุบันน่ะปัจจุบันเลิกไม่ได้มา8ปีแล้ว7 8ปี7 8ปียอมรับว่าเลิกมาแล้วครับวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีครับให้กับตากับยายเป็นพยานเลยว่าพ่อเสพมั้ยตายายมีไหมเรื่องของยาเสพติดไม่มี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 นะฮะยายก็ไม่เคยเห็นแม้แต่เม็ดยาตาก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่ามันเป็นสีอะไรมันเป็นตัวยังไงม้าอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะไม่เคยแม่วันนั้นผมถามหน่อยไอ้ที่เขาขึ้นไปดูกันไปที่14ที่เจอน้องทำไมแม่ไม่ขึ้นไปวันนั้นแม่ไม่ขึ้นไปตอนแรกที่ยืนยันมีคนยืนยันว่านี่รองเท้าคู่นี้จริงๆที่อยู่บนเขาแม่กำลังจะไปทำพิธีที่แบบว่าณแต่มีสินแสท่านนึงบอกว่าถ้าเราทำพิธีนี้นะเราจะได้น้องคืนเวลาทุ่มตรงต้องออกไปนอกบ้านพอเรากำลังจะขึ้นรถไปทำพิธีเนี่ยก็มียายตุ่นมายืนยันว่านี่รองเท้าคู่นี้จริงๆที่อยู่บนเขาเอาละเราจะได้ลูกแล้วเรารีบไปทำพิธีกันครับแล้วก็มีทีมขึ้นเขาไปเราก็รีบไปทำพิธีกันพอมากลับมาไปแป๊บเดียวค่ะกลับมาก็มาจอดรถตรงยังไม่ถึงบ้านนะมาถึงต้นจำปาก็เห็นคนวิ่งโหกันขึ้นไปข้างบนอ่ะไปตรงสวนมันยายรองเราก็คิดว่าคงได้แน่แล้วคงเจอลูกแน่แล้วก็ลงรถกันตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็วิ่งตามเข้าไป วิ่งตามชาวบ้านไปเหมือนกันแล้วไปหยุดอยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่อุทยานที่มีวอติดอกอยู่บอกว่าข้างบนเขาวอลงมาบอกว่า เจอตัวเด็กแล้วเจอน้องแล้วแต่แม่ยังไม่รู้ว่าน้องเสียหรือไม่เสียนะแล้วเราก็ว่าจะขึ้นไปแหละแต่ทางญาติๆทางเพื่อนๆญาติๆแล้วเพื่อนๆแล้วก็รวมทั้งตายายด้วยบอกว่าลูกไม่ต้องขึ้นไปหรอกเดี๋ยวเขาเอาน้องลงมาเองเดี๋ยวจะต้องมาหามพวกแก2คนอีกมันไม่ไหวแล้วเราอยู่ที่บ้านเถอะคนขึ้นไปตั้งเยอะแยะน้องตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาอุ้มมาให้แล้วตัวพ่อล่ะตอนนั้นไม่ขึ้นไปเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันทำไมแม่ถึงไม่ล้างหน้าศพลูกยายคือยายและญาติๆของแม่คือที่ผมต้องถามแบบนี้เพราะว่าทางลุงพลเองเนี่ยแกบอกมาอย่างนี้บอกแม่กับพ่อเนี่ยไม่ยอมล้างหน้าศพลูกตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะต้องล้างเป็นครั้งสุดท้ายไปดูหน้าไม่ดูมันก็มีคนที่ไม่ล้างหน้าศพลูกอยู่นะพี่คนนึงที่อยู่บ้านท้ายบ้านเนี่ยค่ะลูกแกไม่เป็นไรแต่เราทำไมไม่ล้างทำใจไม่ได้ไม่ต้องล้างค่ะถ้าไปดูแล้วทำให้ร้องไห้จนน้ำตาท่วมลูกจนไปสวรรค์ไม่ได้นะคือยายบอกกับเราว่าถ้าเราทำน้ำตาหล่นที่ป่าช้าหรือว่าพิธีน่ะมันจะทำให้น้ำท่วมลูกเราแล้วไปไม่ถึงสวรรค์ไปไหนไม่ได้น้ำตาน่ะคือน้ำอะไรค่ะครับความหมายน่ะถ้าดูแล้วทำใจไม่ได้ปรงไม่ได้ก็ไม่ต้องล้างแล้วก็ไม่ใช่แค่แม่กับพ่อที่ไม่ล้างยายด้วยใช่ไหมยายก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเหมือนกันไม่ได้ล้างยายทำใจไม่ได้ตาล้างก่อนตาล้างตาล้างตาล้างนะมีไม่กี่คนที่ไปล้างหน้าน้องทีนี้ในมุมกลับเนี่ยในมุมของเสื้อของน้องเองเนี่ยตอนที่น้องเสียชีวิตเสื้อยังหาไม่เจอถูกไหมครับเสื้อเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนทีเนี้ยหลายคนก็สงสัยเพราะว่าลุงพลเนี่ยก็เปิดประเด็นขึ้นมานิดนึงเหมือนกันว่าเสื้อผ้าของน้องอ่ะทำไมต้องรีบเผาไปล่ะที่น้องใช้อยู่อ่ะเป็นถุงเลยค่ะหลายคนก็เลยตั้งประเด็นว่าหรือแพทย์กับพ่อเนี่ยจะเอาเสื้อที่เขาหากันอยู่เนี่ยซุกไปในนั้นแล้วเผาไปเลยแม่ยืนยันว่าแม่กับพ่อไม่ได้เป็นคนเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นเป็นญาติญาติของแม่เองเก็บตั้งแต่วันที่บอกว่าพบศพน้องน้องเป็นศพแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้เผาหมดครับไม่ได้เผาหมดก็ยังเหลืออยู่ก็เหลืออยู่ครับเหลือเยอะแล้วเสื้อผ้าที่เผานี่คือเป็นญาติญาติแม่ที่เก็บให้แม่เป็นคนใส่ไปในถุงนั้นไม่ค่ะแม่ไม่ได้เก็บเสื้อผ้าในถุงนั้นเลยแต่แม่รู้ใช่ไหมมีคนสงสัยว่าแม่เอาเสื้อของน้องตอนที่เขาหากันอยู่เนี่ยยัดเข้าไปในถุงแล้วไปเผารู้ค่ะว่ามีคนสงสัยแต่ด้วยความที่แม่ไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเองแล้วคือมันเป็นประเพณีของบ้านเราด้วยเราต้องเก็บเสื้อผ้าเข้าของของคนตายน่ะไปเผาที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าต้องเผาหมดต้องเผาหมดค่ะอันไหนที่เรารัก
ที่แบบว่าจะเก็บไว้ดูต่างหน้าได้แล้วก็เก็บไว้ครับเป้ล่ะเป้สะพายหลังเนี่ยเตรียมเอาไว้ใครเป็นคนเตรียมแม่เตรียมตั้งแต่วันที่12ทำไมต้องเตรียมด้วยความที่แม่คิดว่าลูกค้างคืนในป่าแล้วฝนมันตกเอาเป็นว่าถ้าฝนไม่ตกแค่ค้างคืนในป่าลูกไประหกระเหินทั้งวันน่ะแม่ก็คิดว่าน่าจะให้นมให้น้ำน้องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าเดินเราเดินทั้งวันทั้งคืนน่ะลูกเราเล็กๆสัญชาตญาณความเป็นแม่ควรจะให้ลูกได้กินอะไรได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเราต้องเตรียมไว้ตลอดครับต้องถือไปตลอดครับแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าลูกแม่จะเสียชีวิตคือที่เตรียมของกินน่ะไม่ได้คิดเลยว่าลูกตายเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะเจอน้องตรงไหนเจอในสภาพไหนคือไปทุกวันจนลิ้นจี่เน่าคิดดูสิลิ้นจี่เน่าเลยครับแล้วตกลงเนี่ยพ่อเอาไปฝากลุงพลหรือพ่อเอาไปฝากเจริญทีแรกน่ะลุงพลยังไม่มาพ่อคุยกับนายตาบีนี่แหละเพื่อนพ่อนี่แหละเจริญนี่แหละคุยกันว่าเดี๋ยวถือกระเป๋าไปให้น้องหน่อยนะเผื่อเจอน้องแล้วเอานมเอาน้ำให้น้องกินแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องด้วยเออตอนคุยกับนายเจริญนี่แหละเออครับแล้วขนาดนั้นคือด้วยความที่เรารีบจะไปทำพิธีลุงพลก็มาพอดีลุงพลก็เดินมาพอดีไปทำพิธีเปิดป่าไม่ค่ะเส้นไหว้เพราะว่ามีคนยืนยันแล้วไงว่าเจอรองเท้าน้องว่าเป็นรองเท้าน้องจริงว่าขอให้เจอน้องค่ะโอเคอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วลุงพลมาลุงพลพอดีลุงพลเดินมาแล้วก็ความเขาเป็นเขยเป็นลุงเงาเป็นลุงเราเราก็เอาให้เลยครับครับก็ให้เขาไปเลยเราให้ตกลงให้กับลุงพลนะยืนยันชัดเจนนะฮะนายเจริญก็ยืนอยู่ตรงนั้นทีแรกว่าคุยกับนายเจริญแล้วว่าจะให้นายเจริญเอาถือขึ้นไปแล้วก็พอดีลุงเดินมาแล้วผมก็ยืนให้ลุงเลยฝากกระเป๋าด้วยนะเผื่อเจอน้องแล้วเราก็รีบไปทำพิธีเลยแล้วก็รีบไปทำพิธีเลยศพของน้องตอนที่ไปชันสูตรครั้งที่2ที่กรุงเทพแล้วลุงพลไปเจอผมวันนั้นคุณไปเรียกให้เขาพาไปใช่ไหมก็ไม่เชิงว่าเรียกเขาคือเราก็เรียกญาติมาทุกคนมาช่วยยกโลงขึ้นรถครับแล้วตำรวจก็บอกว่าต้องมีญาติไปคนนึงนะพ่อกับแม่ไปไหวไหมคือเขารู้ว่าเรานั่งรถไม่ไหวเราไม่นั่งรถตู้ทำไมไม่ไปเองเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าทำไมพ่อแม่ไม่พาไปเองศพลูกนะทางตำรวจก็เข้าใจว่าจะไปเพิ่มความโศกเศร้าเสียใจให้เราไหมถ้าเรานั่งเฝ้าโลงลูกไปจนถึงโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้าโลงกลับมาตำรวจก็บอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไหวก็ขอญาติคนเดียวซึ่งแม่ก็ถามน้องๆทุกคนอะถามญาติแม่ทุกคนยายนี่แหละบอกว่าพ่อบอกโอมมันแข็งแรงกว่าเพื่อนให้พ่อบอกโอมนี่แหละไปก็คือลุงพลนี่แหละใช่ก็เลยไปเรียกลุงพลมาค่ะก็มาช่วยกันยกนี่แหละก็มารวมกันอยู่มารวมกันเขาบอกลุงพลที่บอกเขานอนอยู่แล้วมีคนไปเรียกบอกไปไม่อะไรล่ะนอนอยู่แถวนี้แหละก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกันหมดนี่แหละถ้านอนก็นอนอยู่แถวๆนี้ล่ะตายด้วยก็นอนอยู่แถวนี้แหละใช่พอรถตำรวจมาแม่ก็จะไปเรียกทุกคนมาช่วยยกลงขึ้นรถหน่อยแล้วคราวนี้ตำรวจก็บอกว่าต้องมีคนนึงไปนะก็เลยตกลงกันว่าใครจะไปดีก็ตกลงให้ลุงพลไปแกก็โอเคแกก็ไปถูกไหมเมื่อวานผมอุ้ยกวาดคุยกับทางป้าแตนเมียลุงพลพี่สาวเนี่ยป้าแตนเขาร้องไห้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะตำรวจถามก็หลายครั้งมากเลยว่าสงสัยพ่อแม่ไหมสงสัยเนี่ยน้องสาวเราไหมแบบน้องเขยสงสัยไหมป้าแตนร้องไห้บอกเขาไม่เคยเอ่ยปากสักคำว่าเขาสงสัยแต่ทำไมเราถึงไปสงสัยผัวเขาก็แม่ก็สงสัยจากสื่อออกมานั่นแหละค่ะครับแล้วลุงอ่ะพูดไม่ตรงกันอ่ะจะไม่ให้แม่สงสัยเหรอแต่แม่ก็แค่สงสัยแม่ยอมรับว่าแม่สงสัยแต่ไม่ได้ปากปั๊มไม่ได้มีข้อหาจะแจ้งอะไรเขาทั้งสิ้นนะครับคือแค่นี้เราก็เดี๋ยวไปก็น่าจะปรับความเข้าใจกันนะแม่ก็อยากให้ลุงพลอ่ะออกมาอธิบายเรื่องที่แม่สงสัยด้วยเท่านั้นเองค่ะครับแค่นั้นถ้าลุงบริสุทธิ์จริงและแม่สงสัยผิดคนน่ะแม่พร้อมจะขอโทษเขาสิ่งที่แม่ต้องการให้ลุงพลอธิบายนะฮะผมว่าเขาอธิบายไปบางเรื่องแล้วนะค่ะแต่ว่าแม่ก็จะมองว่าสิ่งที่เขาอธิบายมันยังไม่ตรงกับสิ่งที่เขาไปพูดกับบางที่ถูกไหมฮะในมุมของการสืบสวนแกก็จะพูดอย่างนึงในมุมของสัมภาษณ์ที่บางที่ก็ให้อย่างบางที่ที่ที่ให้อย่างเรื่องของคนที่มาเห็นไทม์ไลน์ของลุงพลอย่างเช่นวัชรินทร์ใช่ไหมฮะว่าข้อชัดเจนมันอยู่ตรงไหนเจอกันกี่โมงกันแน่วะลุงพลบอกเจอตอนนี้วัชรินทร์บอกเจอตอนนี้หลังจากนั้นเมียของวัชรินทร์ก็มาบอกคงเข้าใจผิดกันถูกไหมฮะค่ะความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนวัชรินไปบอกกับตำรวจอีกบอกว่าอ๋อแต่ผมเจอวันที่11จริงๆแต่ลุงพลบอกเจอวันที่12ใช่ไหมหรืออะไรก็นี่แหละค่ะก็มีประเด็นนี้ถูกไหมพอมีคนออกมาบอกว่าเจอลุงพลตรงนั้นตรงนี้ลุงพลก็จะไปบอกหมดเลยว่ามันไม่ใช่นะคุณแบบนี้แบบนี้
พอมีพระออกมาชี้แจงลุงพลก็จะไปบอกพระว่ามันไม่ใช่นะอาจารย์คือที่แม่กำลังจะบอกหมายถึงลุงพลเนี่ยมีลักษณะเหมือนการคุกคามพยานอันนี้พี่หนุ่มพูดเองพี่หนุ่มพูดเองแม่พูดซวยแม่พูดคำนี้ไม่ได้ค่ะแม่พูดประโยคนี้ไม่เป็นแม่พูดไม่เป็นพี่หนุ่มพูดเองก็ใกล้ๆอย่างนั้นแม่เลยรู้สึกถูกไหมว่าเออมันเอ้าคนนี้พูดแบบนี้ลุงพลไปละคนนี้พูดแบบนี้ลุงพลไปละคนนี้พูดลุงพลไปละไปคุกขาก็ไปบอกเขาทำไมว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเนี้ยเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะแบบเฮ้ยคุณจำผิดจริงๆก็เลยไปชี้แจงไงยังผมก็แต่คนจะมองลุงดอนมาพูดว่าไม่เห็นผมก็ยังไม่ได้ไปหาเขาเลยไม่เคยไปพบลุงดอนด้วยซ้ำนะไม่เคยไปพบเลยนะคนอื่นๆแอมเอิมทุกคนเนี่ยเวลาถูกตำรวจเรียกไปแล้วตั้งข้อสงสัยหรือมีคนเห็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผิดแปลกๆเขาก็ไม่เคยไปหาพยานคนนั้นแล้วอย่างแอมนะไม่เคยมาถามเราเลยว่าพี่สงสัยผมทำไมพี่สงสัยผมไหมทั้งๆที่แอมก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่แบบว่าออกข่าวไปเยอะแอมก็ยังไม่เคยมาเคลียร์กับเราเลยเรื่องไทม์ไลน์ของไทม์ไลน์ของพระคุณมาที่ตอนแรกบอกอย่างวันนี้บอกอย่างนี่ก็งงเหมือนกันงงเหมือนกันค่ะอันนี้คือโอเคเข้าใจที่คุณอยากจะให้ลุงพลออกมาชี้แจงตรงนี้เอาลุงพลผู้ความสบายใจก็ชี้แจงหน่อยว่าทำไมถึงจะต้องไปใครบอกอันนี้ไม่ได้ลุงพลต้องพุ่งอันนี้ลุงพลต้องพุ่งอันนี้ถูกไหมไม่ต้องบอกสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงสงสัยเออค่ะนี่คือสาเหตุของแม่แต่ไม่ได้ปักปำแค่สงสัยปำไม่แค่สงสัยก็เหมือนกับที่คนอื่นก็สงสัยแม่เขาก็มีสิทธิ์จะสงสัยเพราะน้องตายคนเดียวไม่มีใครรู้ใครเห็นเออตำรวจก็สงสัยทุกคนแล้วก็สอบทุกคนหมดเลยแต่ไอ้กรณีที่ว่าที่ผ่านมา2เดือนดูแม่เหมือนกับไม่ค่อยเสียใจแม่ยืนยันว่าฉันเสียใจแต่ทำไมจำเป็นต้องฉันต้องเสียใจคนอื่นเห็นด้วยหรือฉันนอนร้องไห้กันอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าฉันไม่ต้องการจะให้ใครเห็นใน1วันมีนักข่าวมาสัมภาษณ์แม่ไม่รู้กี่ช่องแล้วไม่ต้องร้องไห้ทุกเทปหรอต้องนั่งจนขาบวมทุกวันครับเออๆสุดท้ายถ้าตำรวจพักการสืบสวนไว้ก่อนทำยังไงอยู่ร่วมกับลุงพลได้ไหมเราก็ต้องใช้ชีวิตปกติจนกว่าตำรวจจะพิสูจน์ความจริงได้ค่ะสุดท้ายจริงๆขอโทษนะฮะกลัวน้องตายฟรีมั้ยก็กลัวค่ะแต่มั่นใจกับตำรวจแล้วก็ขอให้กำลังใจทีมตำรวจทุกคนค่ะที่แบบว่าไม่ปล่อยให้เราไม่ปล่อยให้เราอยู่อย่างท่านบอกว่าไม่ได้ไม่กลับครับอ่ะโอเคนะครับก็เรียกว่าสื่อยังมีงานให้ทำกันอีกยาวเรื่องนี้นะที่สำคัญไปกว่านั้นเรื่องของการสาบานแม่ยายกับตายืนยันว่าเดี๋ยวจับทุกคนดื่มน้ำสาบานทำพิธีตามหลักประเพณีต้องทำอย่างนั้นจะได้สบายใจกันไปแล้วเคลียร์ไหมเอาไปเคลียร์กันนะไม่ต้องไปออกสื่อนะเคลียร์กันให้จบนะแม่ตาทำได้ไหมได้ยุติศึกนิดนึงได้ไหมกับลุงพลอันที่จริงมันยุติมาเป็นปีแล้วครับวันนี้ก็คือยังคุยกันได้ไหมคุยกันได้ครับแต่คุยกันได้แต่เมื่อวานแม่บอกกันนะลุงพลจะเดินเข้าบ้านแม่ผมไม่ต้องเข้ามาหรอกเดี๋ยวมีเรื่องอันนั้นคือมันอันนั้นก็เป็นนานาจิตตังแม่เองอ๋อมันเป็นเรื่องความคิดของแต่ละคนมันก็ห้ามกันไม่ได้เนาะเออแต่เจอกันได้คุยกันได้ครับสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดหรอกเออโอเคไม่มีต่อยกันนะผมไม่เคยทำร้ายใครหรอกเนี่ยตัวเล็กๆเองมีแต่เขาจะต่อยตายแล้วเอาโอเคนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆก็หวังว่าคงจะประสานรอยร้าวกันได้ผมเองเป็นคนนึงนะฮะที่ไม่ได้อยากจะให้ทะเลาะกันเลยไม่อยากจะให้เป็นเหยื่อของใครต่อใครแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกผู้ยี่ผู้ยำจนกระทั่งมันเละเทะแบบนี้เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับส่วนข้อเท็จจริงเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจเองนะฮะผมเองได้มีโอกาสคุยกับลุงพลนะฮะให้ลุงพลเนี่ยชี้แจงวันนี้ก็เป็นคุยกับแม่ให้แม่เขาชี้แจงก็เรียกว่าก็เป็นอีกประเด็นนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ผมเชื่อว่าอย่างที่ทางแต่บอกว่าสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดเดี๋ยวปัญหานี้ต้องเคลียร์กันลงตัวนะฮะขอบคุณมากครับครับ